สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคสฟอร์เวิร์ดประจำเช้าวันอังคารที่28มีนาคม2566นะครับวันนี้ผมบอมสุรพลวิระเมธีกุลนะครับนักลการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับจากเรื่องเมื่อวานที่เราติดไว้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเหมือนเราเริ่มเห็นภาวะการเปลี่ยนถ่ายพันธบัตร นะครับคือจากเดิมเนี่ยนะครับเราอยู่ในภาวะบรรดที่เป็นในฝั่งของทางฟอนต์โรดนะครับในการปรับตัวขึ้นของอตัวยูนะครับนั่นก็คือสกูนะครับนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนเป็นเดิมเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นภาวะที่เขาใช้คำว่าเป็นเอ่อแบลติชแฟร์ท์เทนนินะครับก็จะเป็นเคอร์ฟที่ในระยะสั้นเนี่ยนะครับยูในระยะสั้นเนี่ยนะครับปรับตัว แรงมากกว่าในระยะยาวนะครับซึ่งอาจจะตามมาด้วยภาวะที่เป็นเรียกว่าอินเวอร์สอินเวอร์สต์สตเคิร์ฟนะครับก็คือเป็นภาวะแบริชแฟตเทอร์นิ่งนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้นะครับเหมือนเราที่เหมือนเรากาลังจะออกจากภาวะตรงนี้นะครับเหมือนเรากำลังจะออกจากภาวะตรงนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นการกลับสู่ดอร์บิเอขาลงนะครับแต่ลงเนี่ยนะครับมันก็จะมี2แบบนะครับก็คือลงแบบบูลิสสเตปเปนนิ่งนะครับนั่นก็คือในระยะสั้นลงแรงกว่าในระยะยาว กับอีกอันนึงก็คือเป็น bullish flattening นะครับนั่นก็คือในระยะยาวลงแรงกว่าในระยะสัน้นนะครับซึ่งผมพูดไปแล้วผมเชื่อว่าหลายคนคงจะงงนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วมันสามารถที่จะอินดิเคตมาที่เป็น stock อ o โรเทตอยังไงได้บ้างเนี่ยนะครับวันนี้เราจะถือโอกาสพูดเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าผมดูจากทรงแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ทางนิย่ยของดอลลาร์อินดกซ์นะครับแล้วก็ตัวยูในระยะสั้นระยะยาวเนี่ยเริ่มผ่านจุดสูงสุดมาแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านจุดสูงสุดในประเทศชั้นนำเนี่ย G7 เนี่ยพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะครับในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นการเปลี่ยนถ่ายหน้าหุ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนถ่ายหน้าหุ้นทั้งในฝั่งของเอเชียเหนือทั้งในฝั่งของยุโรปและทั้งในฝั่งของทางสหรัฐอเมริกา แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบ้าเราจะเปลี่ยนถ่ายตามสองประเทศสาประเทศนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคืนวันพฤหัสคืนวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมา3วันทําการที่ผ่านมาเราเห็นสามประเทศนี้มีการเปลี่ยนถ่ายสต็อกโลเทชันคล้ายๆกันเลยครับนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะถือโอกาสในการพูดถึงพักรกลยุทธ์เนี่ยนะครับในเรื่องการเปลี่ยนถ่ายภาวะพันธบัตรเข้าสู่สต็อกโลเทชันนะครับนั่นก็คือเรื่องแรก นะครับเรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือถ้าใครจําได้ตอนมีปัญหาเรื่องของ SVB Bank เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าภาพที่เรามีความกังวลณนะตอนนั้นเนี่ยนะครับมันก็เริ่มที่จะเ,เริ่มที่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนั่นก็คือในฝั่งของตัวคนเนี่ยนะครับได้มีการแห่ ถอนเงินนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคืออ่ะมันจะมีสส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือถอนเพราะว่าอาจจะเกิดความกังวลนะครับเรื่องของแบงค์ที่คุณถืออยู่เนี่ยนะครับมันจะมีสภาพคล่องมาคืนคุณหรือเปล่านะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่เกิดขึ้นนานแล้วที่เป็นในระยะสั้นๆนะครับแต่ในระยะกลางนะครับที่ผมแชร์กับทุกคนนะครับว่ามันยังมีการมันเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นเฉยๆนะที่เฟรดเข้ามาแบ็กสต็อปเนี่ยแต่ปัญหาในระยะกลางกับในระยะยาวเนี่ย มันยังไม่ได้ถูกแก้ไขนั่นก็คือส่วนต่างช่องว่างระหว่างตัว money Market r a t e กับตัว d e p o s i t r a t e เนี่ยมันห่างจนเกินไปนะครับอันนึงมันอยู่1%อันนึงมันอยู่5%มันห่างกันเกือบ4%กว่าๆที่ผมบอกว่าถ้าไม่ได้กังวลเรื่องแบงค์จะลม้มคนก็จะมีการถอนตร,ตรงนี้เข้ามาสู่ใน money Market อยู่ดีนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เน่รนะรัมเป็กกาพิแงดดน ของกลุ่มธนาคารนะครับที่อยู่ในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าพอเวลาคุณโดนดึงสภาพคล่องออกแบบนี้เนี่ยนะครับคุณก็จะเจอกับหลายทางเลยนะครับเาะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับว่าแล้วแบงก์ในสหรัฐอเมริกาถ้ามันเจอกับภาวะตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์นะครับหนะครับแบงก์ก็จะมีการปล่อยโลนนะครับแล้วจะส่งผลต่อโลนโคลที่ลดลงนะครับสนะครับในฝั่งของตัวเงินฝาก ก็มีความจําเป็นจะต้องขึ้นไปเพื่อปิดแกปให้4มันลงมา3.5มให้ 5, มันลงมา3เพื่อให้ช่องว่างระหว่าง d e p o s i t r a t e กับ Money Market เนี่ยมันไม่ทางขนาดนั้นแล้วทำให้คนต้องแห่ถอนเงินฝากออกไปไว้ใน Money Market นี่คือเรื่องสําคัญนะครับนี่คือเรื่องที่2ที่เราจะมาคุยกัน รเรื่องที่3นะครับเราจะมาวิเคราะห์แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเราอาจจะมีต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มแต่เราอาจจะมีดีลนะครับที่ทําในฝั่งของตัว BJC กับ b i g C เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะถือโอกาสพูดเฉพาะแค่แฟกต์นะครับว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยทาง BJC ได้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์นะครับในการเตรียมสป i ินออฟธุรกิจ b i g C ออกมานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่ทิพย์จะเข้ามาพูดในฝั่งของตัวแฟกต์กันนะรเราอาจจะวิเคราะห์ไม่ได้มากนะักแต่เราจะพูดแกให้ัังน นะครับประเด็นถัดมานะครับพี่ปุ๊นะครับวันนี้เราจะเข้ามาพูดถึงตัวบทสพนะครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเรามีการเลคอมเมนต์ให้หลีกเลี่ยงไปนะครับตอนนี้เรามาดูกันว่ามันจะมันมุมลงมาค่อนข้างแรงแล้วเนี่ยนะครับตามราคาท้่มันดิบเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมีมุมมองอย่างไรต่อนะครับนั่นก็คือบทสรุปทั้งหมดนะครับรวมถึงตัวสต็อกพริกที่เราจะพูดในช่วงท้ายรายการด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มกันในประเด็นแรกก่อนเลยนะครับ breaking news นะครับการอัปเดตข่าวสารการลงทุนทั่วโลกกันครับ มากันในประเด็นแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องที่เกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ได้แปลกเนาะนะครับเพราะว่าถ้าใครจําได้นะครับเหตุการณ์ต่างๆก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2008นะฮะตอนนั้นเนี่ยเอ่อแบร์สเตอร์นก็ไปไม่ไหวนะครับแล้วก็มีแบงค์ที่ไปไหวเนี่ยก็เข้ามาซื้อแอสเซทนะครับกับไลบริตีไปบางส่วนนะครับล่าสุดเราก็เริ่มเห็น2แบงค์แล้วแบงค์แรกก็คือ UBS นะครับได้มีการ swap share กับทาง Credit Suisse ไปด้วยอัตราส่วนประมาณสัก22ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายดีวที่เกิดขึ้นรัับล่่่าาสุดมมทีฝงเ นะครับก็เป็นเอ่อ uh, first citizen bank นะครับก็ได้ทำการเอ่อ uh, เปิดตั้งโต๊ะนะครับในการเข้าซื้อเอ่อแอสเซทของตัว S V B นะครับเอ่อ uh, หลังจากที่แอสเซทต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ถูกเอาไปพักไว้อยู่ใน F I F D I C นะครับนั่นก็คือ federal deposit insurance corporation ถ้าใครจำได้นะครับว่าเอ่อ uh, F D I C เนี่ยหรือว่า federal เนี่ยก็อนุญ,ญาตให้ Uh, ตัว s s ี uh, b เนี่ยเอาแอสเซทไปค้ำที่ราคาพาหรือเฟสแวลูเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อนุญ,ญาตให้เอาเงินตรงนี้เอาส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปคืนกับคนฝากเงินนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แห่ถอนกันในระยะกลางกับระยะยาวนะครับล่าสุดนะครับในฝั่งของตัว uh, first citizen bank เนี่ยนะครับก็ได้พิจารณาจาก fdic ที่ที่ถูกเอาแอสเซทของ s v b มาพักไว้เนี่ยนะครับก็ได้มีการซื้อตรงนี้ไปนะแต่ว่าผมเช็คกับตัวเลข23ซอร์สนะครับก็คือยังไม่ได้ตัวเลขที่แบบชัดเจนมากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย จะซื้อไปในราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่า,าผลเนี่ยนะครับอาจจะมีการ e x e r c i ซอร์ซสเนี่ยนะครับในวันที่27มีนาคมถึง14เมษายนนะครับล่าสุดนะครับราคาหุ้นของ Bank First Citizen ก็ได้ปรับตัวขึ้นมาประมาณ45-50เเมื่อวานที่ผ่านมา นะครับแล้วก็มีแ s s ซัมชันนะครับว่าการซื้อนะครับในรอบนี้เนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของตัว S V B Asset เนี่ยนะครับที่จะมีซื้อกันไปประมาณสัก1นึ่งแสนะครับแล้วก็มี d e p o s i t นะครับประมาณสัก5,6 0 0 0นะครับแล้วก็จะมีโลนนะครับประมาณสัก7,2 0 0 0นนะครับแต่ว่ารายละเอียดในการซื้อยังไงดิสคา n อยังไงเนี่ยอันนี้ตัวเลขต้องบอกว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนมากนักนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามีโอกาสที่จะซื้อ Asset จาก เอฟซีไอซไปของ SVB เนี่ยประมาณสัก7จ็ดหนะครับเราก็อาจจะมีดิสคาวนะครับประมาณสัก1นึ่งหมื่นหอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเข้าครา่คราๆที่เกิดขึ้นซื้อจริงแต่ราคาเป๊ะๆยังไม่ทราบนะครับ ประเด็นถัดมานะครับเราก็จะมาดูนะครับในฝั่งของตัวตัวเด p o s i t นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างมีความกังวลนะนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับพอต่อแม้ตอถึงแม้ว่าตัว s v b เนี่ยนะครับจะถูกได้รับการช่วยเหลือไปแล้วถูกซื้อไปแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยนะครับเพราะว่าเราดูในแง่ของ e e k on week เนี่ยนะครับ small bank คือเส้นสีฟ้าไอ้ท่านับ s m a l แ Bank คือเส้นสีขาวนะครับ big bank คคือเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งได้เลยนะครับว่า อ่าโอเคแบงนะค์งใหญ่เนี่ยนะครับแบงค์ใหญ่เนี่ยนะครับก็เอ่อเอ่อเจอคนถ่ายถอนเงินได้ไม่เยอะเพราะว่าเขาก็มีความมั่นคงนะครับอย่างซิตี้เจพีมอร์แกนแบงก์ออฟอเมริกาเวลฟาโกอย่างเงี้ยนะครับก็เงินถอนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ลดลงเยอะเหมือนแบงก์เล็กนะเพราะแบงก์เล็กเนี่ยลดลงเยอะมากนะครับคุณดูจากเส้นสีขาวเนี่ยนะครับคือแบงก์เล็กเขาก็มีความมั่นคงไม่เท่าแบงก์ใหญ่เนาะคุณก็จะเห็นได้เลยว่าเริ่มมีแรงถ่ายถอนแบงก์เล็กออกมาค่อนข้างเยอะ แต่ช็อตช็อตเนี้ยนะครับมันไม่ได้มันคืออย่างที่บอกไปคือมันอาจจะยังไม่ได้ช่วยอะไรมากนักนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตามต่อในระยะกลางกับในระยะยาวเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือพอเกิดเหตุการณ์ที่อถอนกันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดนะครับเวลาคนเอาเงินไปฝากไว้เนี่ยเขาก็จะมีหลายอแอสเซทที่เขาเอาจจะไปลงถูกไหมครับสมมติว่าคุณฝากไว้ในธนาคารคุณก็จะได้เลทประมาณ0.5ถึง1% นะครับแต่ถ้าคุณเอาเงินไปไว้ในมันนี่มาเก็ตในระยะสั้นๆ2ปีนะครับคุณได้4ีถึงหเปอร์เซ็นตะ์เพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดเลยนะครับคุณก็เลยเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับก็นอกเหนือจากคนถอนเงินออกจากแบงค์เพื่อความกลัวแล้วเนี่ยคนอาจจะถอนเพื่อมีการเลิกอัจฉริความเสี่ยงด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องเอาเงินมาฝากในธนาคารทําไมไม่เอาไปฝากในมันนะี่มาเก็ตนะฮะทำไมไม่ไม่เอาไปฝากในทีบิลหรือว่าทูเอชยู U, นะครับล่าสุดก็จะเห็นได้เลยนะครับว่า ตัวปริมาณเงินในมันนี่มาเก็ตนะครับเส้นสีขาวกราฟขวามือเนี่ยนะครับเอาทุนทับเส้นสีขาวกราฟซ้ายมือเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ระดับ5้า i เลนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสูงมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงสองัปำด้ที่ผ่านมาคุณดูเส้นสีขาวนี่ s h a p e เลยนะครับนะครับในช่วงต้นปีครับยังมีเงินที่อยู่ในมันนี่มาเก็ตเนี่ยนะครับประมาณสัก4ี่จุดเจดี่จุดแดล้านล้านนะครับ เอาสัปดาห์ล่าสุดสัปดาห์ที่3ของมีนาคมจาก4.7ถึง4.8วิ่งขึ้นมาทะลุ5.1ล้านล้านเหรียญสหรัฐมาเป็นท,ที่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็คือเกิดจากเรื่องของยิวนั่นคือนั่นก็คือเส้นสีฟ้านั่นแหละนะครับว่าโอ้ก็ส่วนต่างต้อง5%นะนะครับยิวให้ยิวคอมเพนเซสให้5%นะครับคุณเอาเงินไปฝากแบงค์คุณได้0.5ถึง1%นะครับนะครับล่าสุดคุณก็เลยเห็นว่าก็เลยมีแรงซื้อเข้ามาในยิวเยอะมากนะครับ price of yield of ของ2ปีก็เลยขึ้นยิวก็เลยลงจาาก5ม4เนี่ย นะครับแต่แต่ถามว่าสีก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับคุณก็จะเห็นเส้นสีขาวเนี่ยค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วเส้นสีนดำเงินค่อยๆลงค่อยๆลงก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องระวังเลยนะครับคือแบงก์เล็กก็จะโดนแห่ถอนเงินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับนะครับบางแบงก์สัปดาห์เดียวโดนไปแสนกว่าล้านก็มีนะครับบางแบงก์โดน2%อย่างตัวแพคเบสเนี่ยโดนไปเกือบ20%ของทั้วทั้วทรีพอรตแล้ว นะครับเพราะแล้วพอเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับสิ่งที่มันต้องตามมามันก็จะเหมือน SVB ก็คือแบงก์นะครับก็ต้องมีการมาร์กการขัดทุนของการขายแอสเซทเพื่อเอาเงินไปคืนนะพรางเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสองวันที่ผ่านมาการที่เฟดเข้ามาแบ็กเนี่ยมันคือเรื่องเล็กมันคือปัจจัยระยะสั้นนะครับมันคือปัจจัยระยะสั้นแต่ระยะกลางระยะยาวเฟดไม่มีทางเข้ามากั้นได้ขนาดส่วนต่างของมันที่มาเก็ตกับเด p o s i t r a แน่นอน นะครับคือเหมือนตอนนี้แผลมันเวอรนะครับแต่เฟดเองเนี่ยไม่เลือกที่จะเย็บนะครับเฟดเองเนี่ยเลือกที่จะพลาสเตอร์ไปแปะเพื่อห้ามแผลมันเวอร์ในระยะสั้นๆแต่อย่างที่คนรู้ถ้าแผลมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพลาสเตอร์มันก็เอาไม่อยู่หรอกนะครับเปรียบเทียบไปเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลนะครับก็คือส่วนต่างนะครับของ Deposit Rate กับ Money Market ถ้ามันยังถ่างกันขนาด3% 4%เนี่ยคุณก็จะเจอการแห่ถอนเรื่อย แล้วเวลาการแห่ถอนเรื่อยๆมันก็จะวกกลับมาเป็นเหมือนที่ S V B เจอก็คือต้องมีการ mark loss a s s e t แล้วก็จะทำให้คนกังวลต่อเนื่องมันก็จะเป็น consequence แบบนี้เตรียมดูไว้เลยว่าจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้คือเรื่องที่ฝากไว้ในเรื่องแรกนะครับต่อเนื่องมานะครับสัปดาห์นี้เราจะเจออะไรบ้างนะครับสัปดาห์นี้นะครับจริงๆคือ key event หลักเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบชัดเหมือนสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีทั้งภาคการจ้างงานที่มีทั้งเงินเฟ้อที่มีทั้ง F O M C ที่มีทั้งสปียของพาว นะครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของในอเมริกานะครับก็จะเป็น Consumer c o n f นซูเมอร์คอนฟิเอนซ์ GDP นะครับแล้วก็คอมเมนต์จากทางประธานคณะกรรมการเฟดสคนรวมถึงตัวเย็นเล่นด้วยนะครับแล้วก็เป็น PCE Inflation ก็มีความสำคัญนะนะแต่ว่าก็ก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบการกำะโดที่ทางตลาดแบบโอ้จะฟันโช็ไปเลยว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะลงเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับ และในประเด็นสุดท้ายกลับมาที่ประเทศไทยบ้างนะครับก็บริษัท BJC หรือว่าเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการแจ้งตลาดนะครับในการาแจ้งแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท Big C Retail Corporation จำกัดมหาชนต่อประชาชนครั้งแรกหรือเรียกว่า initial public offering หรือว่า IPO นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ราจะมาคุยกับเรื่องนี้กัน <c oughs> นะครับโอเคพอนับพอจบเรื่องนี้ นะครับเดี๋ยวนี้เราขออนุญาตเข้ามาในประเด็นที่2เลยนะครับ w k t t Watch นะครับการสุขภาพลงตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับสำหรับ Market Watch เมื่อวานที่ผ่านมานะครับจริงๆก็ถามว่ามันมีปัจจัยบวกอะไรแรงๆเนี่ยนะครับที่ทำให้หุ้นนะครับขึ้น แรงๆไหมนะครับก็บอกว่ามันไม่ได้มีปัจจัยบวกแบบอะไรเด่นๆเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าเป็นการาลดทอนคลายความกังวลลงมาก่อนดีกว่านะครับถามว่าลดทอนยังไงนะครับก็ถ้าเราดูจากสไลด์นี้เนี่ย นะครับอันนี้ก็จะเป็นการวัดในเรื่องของ financial stress นะครับของในยุโรปนะครับรวมถึงในอเมริกานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพที่จะสุดว่าเออตัว Wix Index นะครับตัว Move Index นะครับตัว t e d spread นะครับหรือว่าตัวส่วนต่างระหว่างตัว Euro f u n d i n g Stres s i n d i c a t o r ก็คือชาร์ตนี้ นะครับก็จะเป็นชาร์ตที่วัดความตึงนะครับวัดความเครียดวัดไหล่เบาะวัดหลายๆอย่างเลยเนี่ยระหว่างแบงก์ในอเมริการะหว่างแบงก์ในยุโรปแล้วก็ระหว่างในบริจิณัลแบงก์เนี่ยนะครับเมื่อวาน2อสวันนี้ก็เริ่มซอฟลงมาอ่ะแล้ว s v b ก็โดนเข้าซื้อไปเคลอส์สวิสก็จัดก,การกับ UBS ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็รู้สึกผ่อนคลายเข้าไปนิดนึงแต่อย่างที่ผมบอกนะว่ามันไม่ใช่บอกว่ามันจบเรื่องเลยนะเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมนาะมันยังมีอยููะยะนะยู่นนะะ่่นน่่่ในน,นน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 นรรรรรระะ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 ยยยยกกกลลาาาาาาางางางงงถ้้้้้สสสวตตตมัััััััขดดดคคคบบเเเเเพฉีีๆๆ็ออิิ์หป กันไปนะครับก็มาเริ่มส่งสัญญาณแบบคลายความกังวลลงมันเล็กๆนะครับทำก็เลยทําให้หุ้นเนี่ยนะครับก็มีแรงรีบาวขึ้นมาแบบหน่อยๆ นะครับก็เลยทำให้มวันที่ผ่านมาดาวโจนส์บวกมาประมาณ0.6%นะครับส่วนหุ้นในยุโรปนะครับก็เมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมาประมาณ1%กว่าๆนะครับเช้านี้เอเชียนะครับถ้าเราไม่นับในไต้หวันนะครับที่เหลือบวกเกือบทุกประเทศเลยนะครับออสเตรเลียบวก1%นะครับเกาหลีบวก0.4นะครับฮ่องกงบวก0.3จริงครับสิงคโปร์บวก0.6นะครับแล้วก็อินโดบวก0.3นะครับที่เหลือก็แฟลตบวกลบกันไป ราคาน้ำมันดิบเลนต์นะครับ,รบพอสัญญาณความกังวลเรื่องของแบงกิ้งซิสเต็มเนี่ยนะครับคอลัพมันชะลอลงมาเล็กน้อยเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยเห็นมีแรงรีบาวกับในฝั่งของราคาน้ำมันดิบเลนด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวด m ม n นกับซั p l y ในฝั่งของประเทศอิรักด้วยซึ่งเดี๋ยวพี่ปูจะพูดกับประเด็นนี้ให้ฟัง นะครับทองคําเองเช่นเดียวกันนะครับก็ยืน2,000ไม่ได้ตอนนี้ก็อ่อนตัวลงมาอยู่บริเวณประมาณสัก1,960ถึง70จุดโดยประมาณนะครับยิว10ปีนะครับหลังจากที่เข้าสู่สภาวะลิกซ์ออฟแบบหนักๆเลยนะครับยิวกดลงมาจาก4นิดๆลงมาเหลือ3.5เนี่ยนะครับล่าสุดก็มีการรีบาวขึ้นมาประมาณ1 0บถึงสิบห้าเบสิสพต์โดยประมาณนะครับสำหรับในฝั่งของตัวสเปรดนะครับอินเวอร์เตอร์ยิวเคิร์ฟสทับสิปีนะครับก็ยังอยู่บริเวณประมาณสัก46่สิบหกเบสิสพอยต์ลบโดยประมาณนะครับ สำหรับในฝั่งของทางฟันโพรนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าไว้วางใจได้หรือเปล่านะครับต่างชาติก็พลิกกลับมาซื้อสุทธิหุ้นบ้านเรานะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีบิ๊กกรอบหรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็ไม่เป็นไรถ้านับสมมติเรานับเพราะว่าปกติแล้วเรานับบิ๊กกรอบเข้ามาทุกครั้งเนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่นับเดี๋ยวมันจะไปหาว่ามันไม่เป็นการเปรียบเทียบแบบ Apple to Apple เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็แรงซื้อแรงขัดหูแต่เมื่อวานนี้ ผมตกค่อนข้าง,างตกใจมากเลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแรงซื้อแรงขายหุ้นไทยเราเนี่ยนะครับวอลุ่มการซื้อขายนี่คือเบาบาง,บางมากๆเลยนะครับโหผมจําได้นะต้นปีเนี่ยนะเราซื้อขายวันหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณแบบหกถึงเจ็ดหมื่นล้านบาทนะบางวันแปดหมื่นล้าน 8, 000, 000, 000, บาทด้วยนะสสัปดาห์แรกข,ของมกราล่าสุดเมื่อวานเนี่ยลงมาเหลือสามหมื่นหกนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าสามหมื่นหกเนี่ยบางโบ๊กเนี่ยทหารเป็นมากระแชร์ออกมาเนี่ยเขาไม่กําไรหรือเปล่า คนะน้อยมากนะบกทำกำไรจาก market share ์นะครับแล้วก็ดูกับมูลค่าการซื้อขายต่อวันนะครับอันนี้ผมไม่นับธุรกิจอื่นๆของเขานะแต่ว่าโอ้โหถ้าเหลือ36 0 0มเนี่ยนะไม่แน่ใจนะว่าบกจะกำไรมีอยู่หลงเหลือบ้างน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าหนักมากนะครับคือตอนนี้ไม่รู้เลยนะว่ามูลค่าการซื้อขายหายไปไหนหมดนะครับคือเมื่อวานนี้เห็นหุ้นนะบวกลบ1%บวกลบ,กบกนะไม่มีตัวไหนลงวิ่งลงแรงๆไม่มีตัวไหนแบบโอ้โหคือก็ ต้องรับยอมรับสภาพไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เจอเรื่องของสภาพคล่องนะครับที่หายไปจากระบบนะครับเจอเรื่องของความมั่นใจที่ค่อนข้างที่จะหายไปเจอเรื่องความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวอีกนะครับเจอเรื่องความไม่แน่นอนเรื่องการเมืองไทยอีกนะครับก็ทําให้เราก็ต้องรับสภาพอ่ะนะครับก็ต้องอยู่ประมาณอย่างนี้แหละนะครับพันหบวกลบนี่แหละนะครับในฝั่งของตัว set 50 Index f นดีเซเรมื่อวานนี้ก็เฉียบมันก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับจากวันละเป็นหมื่นวันละสองหมื่นเมื่อวานนี้ลงมาเหลือวันละเจ็ดร้อยนะครับ เอ uh, NVIDIA Trading นะครับเราก็เริ่มเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาในบางตัวแล้วนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของตัว finance นะครับก็ก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าใครจะไปดักการประชุมกอนง,งอในวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะแต่ถามผมนะผมว่ายังไงดอกเบี้ยคงขึ้นแหละนะครับจะอาจจะส่งสัญญาณจุดพีคที่หนึ่งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องของกอนง,งอเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมกับกันจะเข้ามาวิเคราะห์ให้เห็นภาพกันนะครับ เพราะฉะนั้น NVDI Trading เมื่อวานนี้ก็จะเป็นแร่งซื้อกระจายตัวนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับตัวละประมาณ50-100ถึงล้านนะครับดําโดยเงินติดล้อ a d v a n c e นะครับ macro graph BDMs in touch นะครับแร่งขายนะครับก็บ้านปู Jazz Miner KTC K Bank นะครับก็ยังไม่ได้มีนายะเป็นกลุ่มนะครับ สิ้นวันทําการนะครับก็จะมีคาปีกนี่แหละโอ้โหเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าคาปีกเป็นกลุ่มเดียวที่วิ่งขึ้นมานะครับดูโฮมนะครับแมคโครนะครับแล้วก็อีกหลากหลายตัวที่อยู่ในสภาวะของกลุ่มคาปีกเนี่ยนะครับซึ่งโดยสถิติแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มคาปีกกับกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยนะครับจะเป็น2กลุ่มที่ในสถิติ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็น2กลุ่มที่มีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มท่ามกลางการเลือกตั้ง จะเป็น2กลุ่มโดเมสติกนะครับที่มีโอกาสในการเพอร์ฟอร์มนะซึ่งเราดูทรงวันนี้นะนะครับก็น่าจะเห็น BJC ที่อาจจะได้รับแรงหนุนจากข่าวเรื่องของตัวสปินออฟนะครับได้นะครับหาเราไม่นับในกลุ่มคาปีกนะครับกลุ่มอื่นๆนี่คือนิ่งเลยนะครับแบงก์นิ่งลงไฟฟ้านิ่งนะครับการเงินมีขยับบางตัวนะครับส่วนหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเมื่อวานนี้ก็โหก็เหตุตามวอลลุ่มนะครับสามหมื่นหกคงไม่มีใครเล่นกันเลยนะครับมูลค่าการช็อตเซลล์อยู่บริเวณประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื นั่นก็คือในฝั่งของ market w a t c h นะครับโอเคเดี๋ยวนี้เราเข้าสู่พาร์ทกลยุทธ์การลงทุนกัน strategy part ครับก็ เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายกราฟเมื่อสักครู่อีกทีนิดนึงแล้วกันนะครับพอดีผมลืมเปิดกราฟนะครับเนี่ยกราฟเนี้ยนะครับเป็นกราฟที่มีใจความสําคัญมากๆเลยกราฟหนึ่งนะครับกราฟสีขาวคือเรื่องของเด p o s i t เงินที่ไปฝากไว้กับแบงก์นะครับกราฟสีน้ำเงินเนี่ยนะครับคือกราฟที่เข้าไปในมันนี่มาร์เก็ตนะครับซึ่งเป็นชาร์ดที่ผมเคยโชว์ไปแต่ว่าชาร์ตอันนี้เอาทั้งสองอย่างมาให้เห็นภาพเลยนะครับแล้วเมื่อเทียบกับตัว first rate hike นะครับในช่วงประมาณ1 Q 2 2 <C ũng> นะครับคุณก็จะเห็นได้เลยนะว่าโอ้โหพอเวลาคอคอเด p o s โพสิตเนี่ยนะครับของธนาคารรวมในอเมริกาเนี่ยนะครับเงินฝากก็ค่อยๆลดลงนะครับจากมาสักสิบเจ็ดมาครับตอนนี้ลงไปเหลือสิบหกกว่าแล้วนะครับแล้วก็ลงไปต่ำกว่าสิบหกนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะส่วนเส้นสีฟ้านะครับมันนี่มาเกตโอ้โหอันนี้ก็บวกขึ้นบวกขึ้นบวกขึ้นน,นะครับบวกมาทีเดียวเกือบเกือบห้าแสนเจ็ดนะครับนะครับก็คือบวกขึ้นจากประมาณสี่จุดห้าไปเป็นประมาณห้าล้านล้าน นะครับซึ่งภาพตรงนี้นะครับมันจะมองอยู่2อมุมอันนี้ฟังดีๆนะครับมันจะสามารถตีความได้อยู่2มุมนะครับมุมแรกเลยเนี่ยนะครับคุณอาจจะเห็นในฝั่งของแบงค์เนี่ยนะครับเขามีความจําเป็นนะครับจะต้องอาจจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับเพื่อลดช่องว่างของตัว money Market r a е กับในฝั่งของตัว d e p o s i t RATE ลงมานะครับก็คือแบงค์อาจจะมีความจำเป็นต้องแบงค์อเมริกานะครับอาจจะมีความจําเป็นจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิมของแบงก์ในอเมริกาเนี่ยอาจจะมีดาวไซด์นะครับนิมของแบงก์ในอเมริกาอาจจะมีดาวไซด์นะครับแต่แล้วในขนาดเดียวกันนะครับพอแบงก์เนี่ยมีความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจนะครับแบงก์มีไม่มีความมั่นใจว่าเฮ้ยโหเขาเอาเงินไปฝากใ,ให้ไรบอกให้อีกแบงก์หนึ่งมายืมหรือให้ลูกค้ามายืมเนี่ยแล้วถ้าลูกค้ากลุ่มนี้ดันเป็นกลุ่มเวนเจอร์แคปกลุ่มสตาร์ทอัพแล้วมีความเสี่ยงที่ว่าจะไม่สามารถเลสฟันหรือ IPO ได้เนี่ย ไอ้เงินที่แบงค์ให้ยืมพวกนี้ไปเนี่ยมันจะกลายเป็น NPL มากน้อยแค่ไหนนะครับและไม่ใช่แค่ลูกค้าแค่ Venture Cap น,นะครับไม่ใช่ลูกค้าแค่ Startup ันะจะมีแต่มีจะมีลูกค้าอีกหลายกลุ่มที่เปราะบางโดยเฉพาะถ้าเป็นไซเคิลของสถิตขาลงนะเพราะฉะนั้นแบงค์เองเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการชะลอการปล่อยอัตราดอกปล่อยโลนโกลดให้เขาเพราะฉะนั้นะสิ่งที่เราจะเห็นเลยคือคุณอาจจะเห็นแบงค์ในอเมริการอบนี้อันเดอร์เพอร์ฟอร์มในเนี่ยสั้นๆจาก2เรื่องหนึ่งคือนิม ที่อาจจะต้องมีการเพิ่ม Deposit r a t e เพราะฉะนั้นนิ m มหรือว่า Cross Mar g i n ของแบงค์เนี่ยอาจจะชะลอกับในประเด็นที่2นะครับโลนกรดก็จะมีการชะลอเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเห็นได้เลยนะครับก็คือพอเวลาส่งสัญญาณการชะลอตัวของแบงค์นะครับมันจะเป็นจุดในการนําเข้าสู่ Soft Landing ได้นะเพราะว่าทุกธุรกิจอ่ะต้องใช้เงินจากแบงค์ แล้วถ้านหนึ่งเลยคือแบงก์ก็มีการชะลอตัวของโลนโกรธลงเงินมันก็จะเข้าไปในระบบลดลงนะอันนีเน้เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่สามารถวัดได้ว่ารอบนี้จะเป็นซอฟหรือเป็นฮาร์ดรีเซชชันเกิดขึ้นจากกลุ่มแบงก์เพราะแบงก์เป็นต้นเหตุของชนวนในรอบนี้นะผมพูดคนละเรื่องนะครับว่าแบงก์จะลม้มไม่ลม้มนี่คืออีกเรื่องหนึ่งนะแต่แบงก์ในตัวมันเองในระยะกลางร,ระยะยาวก็จะมีการชะลอปล่อยเรทจากเรื่องที่ผมได้พูดไปให้เห็นภาพ เพราะฉะนั้นเวลามันมีเกิดเหตุการณ์เรื่องนั้นขึ้นมานะครับสิ่งที่คุณจะเห็นนะสิ่งที่คุณจะเห็นเลยคือคุณเริ่มเห็นมันนี่โรเทชันออกมาแล้วนะครับคือคุณเริ่มเห็นมันนี่โรเทชันนะแล้วโรเทชเนี่ยนะครับเห็นโรเทชกันทั้งในยุโรปทั้งในอเมริกาทั้งเอเชียเหนือในความหมายคืออะไรพอเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยคนขายก่อนเราค่อยมาดูงบไตามาสหนึ่งเพราะดูทรงแล้วเนี่ยเอาลุกไตามาสหนึ่งเนี่ยโดนมาร์กแล้วแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าแบงค์ไหนจะมายอน,าน้อ เพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งไม่แปลกนะครับฟันเม a รเจอร์ส่วนใหญ่นะครับเลือกที่จะมีการลดสัดส่วนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับแมโครเซนซิทีฟสต็อกซึ่งหุ้นที่เกี่ยวข้องกับแมโครเซนซิทีฟสต็อกมันคือจะเป็นการเปลี่ยนธีมนะครับมันจะเป็นการฟลิปธีมฟลิปก็คือฟลิปเลยอะนะครับจากเดิมที่คุณเล่นนะครับจากเดิมที่คุณเล่นอยู่ในทีมอินฟลชั่น จะเข้ามาอยู่ในทีม Recession ครับฟังดีๆหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าดูอย่างเงี้ยแบงค์อาจจะต้องมีการมาร์กลอส 2. ไม่รู้ว่าแบงค์จะต้องมีเหตุการณ์ใ,ใดๆที่เปิดขึ้นแบงค์สามแบงค์4แบงค์ห้าหรือเปล่า 3. ที่แน่นอนเลยคือน,นิ m มของแบงค์จะลดลง 4. ี่แบงค์อาจจะมีการปล่อยกู้ด้วยด้วยความยากขึ้นเพราะมีความกังวลเรื่องของ NPL แล้ว พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นรวมถึงการที่เปลี่ยนธีมในช่วงที่ผ่านมาเราหลายคนเล่นธีมอินฟล레이ชันเฮชหมดเลยถูกไหมครับธีมอินฟล레이ชันเฮชคืออะไรธีมอินฟล레이ชันเฮชคือธีมที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของเงินเฟอ้อที่ขึ้นนะและธีมอินฟล레이ชันเฮชเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มเอเนจีนะครับเพราะว่าเวลาแบงค์มันมีการปรับตัวขึ้นน,น,นะครับเออโทษนะครับเงินเฟ้อมีการปรับตัวขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นนะครับแล้วคนก็จะไปดูสเปรดส่วนต่างนะครับก็แบงค์ก็จจะทํําาาากกกไรส่่ววนตตงงขอัับ นะครับในข่าย,ยการ Energy เวลามันเวลาเป็น i n f l a ั i o n นนะครับ i n f l a t i o n i อินฟลักช i นอินฟลักชันปริเดเนี่ยแก๊สออยทุกอย่างก็ขึ้นหมดนะครับพวกนี้ก็จะ Per f o ฟ m แต่3วันทำการที่ผ่านมาทั้งพฤหัสและศุกร์และวันจันทร์เนี่ยทั้งอเมริกาทั้งยุโรปและเอเชียเหนือเป็นแบบนี้พร้อมๆกันเลยครับคุณเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรในฝั่งของตัวแบงก์แต่ Energy ค่อยว่าอีกทีนึงนะครับเพราะว่า Energy เนี่ยจริงๆมันต้องดูราคาน้ำมันประกอบกันไปด้วย แต่ที่แน่ๆเลยคือวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เมนชั่นถึง Energy ผมจะเมนชั่นถึงแบงก์ว่าตอนนี้นพอแบง k ์โดนทางภาพแมกโรในประเทศด้วยนะครับก็เริ่มเห็นแรงเทขายออกจากกลุ่ม Bank มาอยู่ในกลุ่มที่เป็น Quality Factor ที่อยู่ในกลุ่ม q u i t y t y o w t h นะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้น2-3วันที่ผ่านมานะครับแล้วเรามาเปิดดูสถิติกัน นะอันนี้ผมทาอัน,นเมื่อกี้คือยุโรปนะอันนี้ดูในดูในอเมริกาภาพคล้ายๆกันคือตอนนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยนะครับกำลังจะ,ะเผชิญกับเรื่องของตัว soft landing นะครับผมเชื่อว่าเราเจอแน่นอนนะครับเราจะมาเจอกับเรื่องของตัว soft landing เนี่ยเพราะเรื่องของแบงก์เนี่ยนะครับมันก็สร้างดาวไซด์ของ GDP ประมาณ0.3%จากตัวช็อคโมเดลที่ผมเคยพูดไปเมื่อ2-3วันก่อนถูกไหมครับนะว่ามันจะสร้างตัวดาวไซด์เนี่ยนะครับต่อ GDP ประมาณ0.3% นะแล้วเราเอาตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะครับมาพอดเป็นลาย q u a r t e r ับผ่านโครงการที่ชื่อไอ้ผ่านโมเดลที่ชื่อว่า ECFC ของในบูมเบิร์กเพื่อเป็นการวัดภาพเลยว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะักวิเคราะห์เขามีประกรประมาณการยังไงบ้างนะเขาเริ่มที่หนึ่งเลยที่ใหญ่ที่มีความสนใจกันนะครับ GDP ไตรมาสหนึ่งของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณประมาณสูงจุดหกนะครับแล้วก็ GDP ไตรมาสสามของในอเมริกาจะติดลบประมาณศูนย์จุดหนึ่งก่อนจะฟื้นตัวกลับมาเป็นบวกที่ศูนย์จุดเจ็ดในไตรมาสสี่ นะฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ GDP ไตรมาสหนึ่งเนี่ยยังไม่ลบครับบวกประมาณ0.6%อยู่แต่ประมาณชักปลายไตรมาสสองต้นไตรมาสสามเนี่ยจะลบไป0.1%นะครับซึ่งมันเป็นการลบจากไตรมาส2และไตรมาส3เลยทำให้คนอาจจะใช้คำว่า technical recession เกิดขึ้นได้ในช่วงกลางปีนี้ของทางสหรัฐอเมริกาจริงไหมจริงครับเพราะตอนนี้ forecast ถูกดาวเกรดลงมาเหลือลบ0.4ในไตรมาส2และลบ0.1ในไตรมาส3เป็นตัวเลขล่าสุดหลังจากผลกระทบของ s v b เกิดขึ้นเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วหลังจากนั้นจะไม่ได้อยู่นานจะกลับมาเป็นบวกที่0.7เปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นอาจจะใช้คำว่าเทคนิคอรีเซชันได้ครับเพราะว่ามันเป็นการติดลบในไตรมาสสองและไตรมาสสามนะครับซึ่งผมก็บอกว่าอ่ะมันก็ไม่ได้แปลกแต่ถามว่ามันเคยเกิดขึ้นไหมในช่วงของโควิดอ่ะมันเคยเกิดขึ้นนะแต่สองไตรมาสแล้วมันจบเลยแล้วมันออกเลยทําให้หุ้นมันลงไม่แรงนะถามว่ามันใช้คําว่าซอฟต์แลนดิ้งไหมไหมได้ก็เศรษฐกิจมันชะลอตัวแต่รอบนี้ถ้าดูทรงแบบนี้นะไม่ได้หนักมากครับอยู่ประมาณล,ลาั้นไตามากลบ,าบวกเลย เพราะฉันคีย์เวิร์ดในรอบนี้ที่เราต้องดูเลยนะครับว่าคําว่า recession เราต้องต้องดู range กับดู depth นะครับก็คือดูระยะเวลาว่ามันอยู่ในนั้นกี่ไตรมาสติดลบกี่ไตรมาสแล้วก็ความลึกของ GDP อะประมาณไหนซึ่งถ้าผมดูจากตรงนี้นะครับเรายังอยู่ห่างไกลวิกฤตเศรษฐกิจของ GFC จะในปี28 0 8อยู่เยอะแล้วเราก็ยังอยู่ห่างไกลโควิดในปี2020อยู่อีกเยอะเพราะฉันในระยะสั้นๆเนี่ยผมกำลังจะพูดว่า1ถ้ากราบถ้า บู o เบอร์อีโคโนมิสทำมาซึ่งผมบอกนะอันนี้เคินความสามารถผมที่ผมจะไปฟันธงได้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมก็เลยเอาตัวบ o o เบอร์อีโคโนมิสดึงขึ้นมาหลังจากที่มีการปรับช็อคโมเดลความหมายคือรอบนี้เราอาจจะอยู่ในเทคนิคอลริเซชันประมาณ2ไตรมาก6เดือนในขณะเดียวกันเลนจ์ของการติดลบนะครับไม่ได้ลบเยอะประมาณลบูถึงลบ นะถ้าตอน global financial crisis เนี่ยโอ้โหผมว่าลบเป็น10นะแล้วตอนโควิดก็ลบเยอะกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นอันนี้อธิบายให้เห็นภาพแล้วว่าความยาวจะอยู่ประมาณ6เดือนความหน่วงเนี่ยหรือความลึกเนี่ยของของ GDP ติดลบอ่ะก็อยู่บริเวณประมาณลบศูถึงลบดหเมื่อเทียบกับ GFC กับโควิดที่ลบลงไปแบบโอ้โห high single digit ลงไปเลยอะครับนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น นะครับเราก็ต้องดูต่อนะครับว่าอ่ะแล้วถ้าเราเห็นแล้วนะครับว่าเฮ้ยหน้าหุ้นเนี่ยมันต้องมีการปรับหรือเปล่าเพราะเศรษฐกิจมันจะเริ่มมีการชะลอตัวนั้นประสาวันที่ผ่านมาเออเฮ้ยมันเริ่มมีการเทขายแบงก์แล้วก็เทขายที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเอ่อเอ่อตัวอินฟลชันแล้วมาอยู่ในรีเซชชันเนี่ยนะครับเราก็เลยทําการหาสถิติย้อนหลังขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับในเอ่อตั้งแต่ในช่วงของการเกิดวิกฤตหลายๆครั้งในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ย นะครับเส้นสีน้ําเงินนะครับกราฟสีน้ําเงินคือ6เดือนก่อน recession นะครับแล้วก็สีส้มเนี่ยก็คือ6เดือนหลังจากเกิด recession นะครับไอ้จบไม่จบเดี๋ยวให้ว่ากันนะไอ้จบไม่จบคือเส้นสีขาวเพราะตอนนี้นเรายังไม่รู้มันเริ่มเมื่อไหร่เลยเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปหาว่าจะจบเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเอาตอนเริ่มก่อนนะถ้าเริ่มความหมายคือประมาณปลายไตรมาสสองต้นไตรมาสสามก็คิดซะว่ามันเป็นเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนลวกัน นะเพราะถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจอาจาจะเริ่มติดลบนะแล,แล้วเราก็มองว่าอ่ะถ้าสมมติวันหเดือนก่อนหน้านั้นอ่ะมันก็คือประมาณช่วงนี้แหละนะครับผมผมผมพยายามจะทํามเดือนขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าทํา3เดือนขึ้นมามันไม่เป๊ะมันดูแบบมันสายๆกันไปเยอะมากเลยผมก็เลือกที่ทํา6เดือนแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะสมมติว่าเราเชื่อนะว่ามันอยู่ในช่วงของไตรมาสสามจริงๆอะ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันอเมริกามันชะลอในไตรมาสสแต่เวลาแต่ GDP ไตรมาสสมันจะไปประกาศอะ่ะมันจะไปประกาศไตรมาสสามถูกไหมครับ อ่าเพราะฉะนั้นผมก็เอานับนับไตามาสสามนะเป็นจุดมาร์กแลวย้อนหลังมาหกเดือนก็คือมีนาคมนี่แหละนะผลปรากฏว่าเออมันก็จะมีหุ้นที่มันก่อนหน้า e c e s s i o n มันเ e อร์ฟอร์มนะแต่หลังจาก Recession มันจะไม่เปอร์ฟอร์มก็มีหลายอันนะก็มีหลายอันนะครับ e อ e r g y อย่าง,อย,างอย่างที่ผมบอกไปคือ Energy มันไม่ชัดนะเพราะว่าเออบางช่วงเวลาคือมันไม่เกิดขึ้นในอเมริกาอย่างเดียวครับคือเ n e r g ีเนี่ยมันลิงก์กับยุโรปลิงก์กับอาเซียนลิงก์กับจีนเป็นหลักด้วย แต่ว่าถ้าเราไม่นับ Energy เนี่ยนะครับซึ่งซึ่งราคาน้ำมันมัน,ม,นมันก็นลิงก์กับหลายหประเทศทั่วโลกอยู่แล้วเรารเฉพาะเซกเตอร์ที่อยู่ในอเมริกาเพียวๆเนี่ยนะครับเช่นอะไรแบงก์ในอเมริกานะครับ consumer staple ในอเมริกาโรงไฟฟ้าในอเมริกานะครับ ICT tech ในอเมริกาเนะี่ยสิ่งที่มันจะค่อนข้างเห็นได้ชัดในรอบนี้นะครับนั่นก็คือเซกเตอร์ sector consumer staple นะครับเซกเตอร์ material เซกเตอร์ health care นะครับเอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดี นะครับส่วนเซกเตอร์ที่เพอร์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีเลยคือเซกเตอร์อสังหาครับก็ลิงก์ตามตรงกับการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของในช่วงในปี2 0 0 8มันก็ลิงก์กันตามตรงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมกำลังจะบอกกับหลายหลายคนว่าผมกำลังจะบอกว่าเออเฮ้ยมันเริ่มเห็นมีการปรับพอร์ตปรับโพซิชันเนี่ยเข้ามาอยู่ในตีมน,นี้มากขึ้นเรื่อยๆละนะครับก็คือความหมายคือเริ่มมีการเทหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอินฟลชันแล้วก็มาอยู่ในรีเซชชันเฮชที่มันเพิ่มเติมมาขึ้น นะครับแล้วก็รอบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องดูต่อเลยเนี่ยนะครับคือเอ้ยแล้วเราจะดูว่ามันจะเป็นซอฟหรือมันจะเป็นอ่อฮาร์ดรีชั่นเนี่ยนาะก็ต้องบอกว่าก็ต้องดูว่ามันลึกขนาดไหนแล้วมันอยู่นานขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลึกหรือการที่อยู่นานเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลให้หน้าหุ้นอาจจะเป็นเซกเตอร์ที่มันโรเทตทตามนั้นก็ได้หรือเซกเตอร์ที่มันไม่ได้โรเทตทตามนั้นก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะบอกคืออะไรเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับว่า,ามันเริ่มมีการเปลี่ยนถ่ายหน้าหุ้นจาก r s ีเซชชัอาจาก inflation hedge มาอยู่ใน r s s i s s i o n h e นะครับแต่ประเด็นถัดมานะครับมันมีความสําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือแล้วการเกิด r e e s s s o o นะครับภาวะพันธบัตรละ่ะนะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับนั่นก็คือชาร์ตนี้ นะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับเราอยู่ในภาวะ b a l i s h flattening อันนี้ดูดีๆนะครับเราอยู่ในภาวะล่างซ้ายก็คือดอกเบีย้ยในระยะสั้นเนี่ยโอ้ขึ้นแรงกว่าในระยะยาวเยอะจนทำให้ i n w a อ d y ยู U ่ d curve เนี่ยสองปีเนี่ยมากกว่า10ปีเกือบ1้อ b a บ i s point นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในภาวะตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องตามต่อเลยคือในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับถ้าดอทพลอตถ้าเฟดถ้าหลายๆคนรวมถึง hedge fund เขามีการฟันธงไว้แล้วรวมถึงเราเองด้วยที่บอกว่าดอกเบีย้ยน่าจะจบที่5% 5.25%้าเือฤษเาคนเนี่า นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าพอจบห้าจุสองห้ามันจะเมนเทนก่อนไหมหรือมันจะลงเลยนะเพราะเฟดฟันฟิวเจอร์มันแทงไปแล้วว่าธันวาคมปีนี้จะลงไปเหลือรจะลงไปเหลือแบบนะแตัอสี่เปอร์เซ็นต์นเพราะถ้าเฟดฟันฟิวเจอร์ถูกความหมายคือห้าเปอร์เซ็นห้าจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ในพฤษภาคมนะครับแล้วในช่วงครึ่งปีหลังหกเดือนนะดอกเบี้ยกดลงมาเลยถ้าเป็นภาวะแบบนั้นเนี่ยมันจะเข้าข่ายภาวะบูลิสติเป็นนิ่งคือบนซ้ายก็คือดอกเบี้ยในระยะสั้นกดลงมาเลยและลงกว่าในระยะยาว ก็คือกดตัว t o year l U กับกดตัวผลิ i c ิ r a t ์ลงมาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเหมือน p l o t ส่วนใหญ่ที่คิดว่าเฮ้ยก็คงจะ maintain ไปก่อนนะครับ5.25ไปก่อนแล้วก็อาจจะค่อยๆลงนะไม่ได้เหมือน Fed Fund f u t u r e ว่าจะต้องลงทีเดียว1%เลยอะ่ะก็จะเป็นกราฟบนขวาก็คือ bullish fattening คํา2อันนี้ต่างกับต่างกันตรง,งคืออะไรคือ bullish stipening กับ bullish fattening เนี่ยลงทั้งคู่แต่ bullish s i p e n i n g อะ่ะกดลงเลยทีเดียวตาม f e d ฟัน d Future แต่ถ้าเป็นบูลลิสแฟตเทอรนิ่งจะเป็นตามดอทพอตนะครับคือต้องให้ส่งสัญญาณก่อนความหมายคืออะไรก็คือสมมุติว่าในช่วงเศรษฐกิจที่มันไม่ดีจริง,รงๆนะครับเวลาเศรษฐกีเท่านไม่ดีจริงๆเช่นไตรมาสอเกิดวิกฤตเห็นไหมไตรมาสอเกิดเศรติดลบไตรมาสาเกิดเชิง,งเข้ารีาาาเซชชั่นไออย่างเงี้ยคุณจะเห็นเงินเนี่ยไหลเข้ามาในพันธบัตรเพราะว่าคนจะออกจากลิสต์แอสเซทเข้ามาอยู่ในเซฟเฮเว่นแล้วพอคนอยู่ในพันธบัตรปุ๊บไพรซ์ออฟบอนก็จะขึ้นขึ้นขึ้นและยิวในระยะยาวก็จะลงลงลงก็จะเป็นภาวะ บนขวาก่อนก็คือเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจก่อนนะครับแล้วก็ GDP ติดลบก่อนนะครับแล้วก็ให้มันไปตามนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยค่อยลงนะครับนั่นคือดอทพอตคิดว่าเป็นบนขวาแต่้เป็นบนซ้ายไม่ต้องรอเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะว่ามีความกังวลเรื่องของ banking system ดอกเบีย้ยกดลงมาเลยตั้ง,ตงแต่เดือนห้าเป็นต้นไปที่แน่แนก่อนแน่ๆเลยอะ่ะเราออกจากแดงแน่นอนแล้วตอนเนี้แต่หลังจากเดือนห้าเนี่ย มันจะเป็นเคสบนขวาคือ bullish fattening หรือบนซ้าย bullish d e t p e n i n g เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตามหลอดพอหรือเป็นไปตาม f e t e u t u r e มันจะเป็นไปตามเศรษฐีมันชอลงก่อนหรือว่าเป็นไปตาม banking system ที่มันชะลอ,อ,ลอแล้วกดเลยนี่คือคําตอบนี่คือคาําถามที่ดีถ้าใครมองเรื่องนี้ออกเนี่ยนะครับคุณจะจัดพอร์ตการลงทุนชนะอีกหลายคนได้เลยนะผมยังไม่ได้ให้น้าหนักผมแบบผมไม่ได้แทงกั๊กนะแต่ผมว่าออกได้ทั้งคู่นะครับออกได้ทั้งคู่แต่ผมกําลังจะบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ย ควรเป็นภาวะ bullish fattening ก่อนแล้วค่อยตามด้วย bullish s t a e n e n i n g หุ้นจะขึ้นได้เพราะมันจะเป็นการส่งสัญญาณแบบ soft landing คือออกจาก b e l l i s h fattening ไปอยู่ใน bullish fattening แล้วค่อยจบด้วย bullish s t a e n e n i n g ถ้าอยู่แบบนี้นะครับมันจะเป็นภาวะ soft landing นะครับให้ยิวค่อยๆกดลงมาระยะยาวก่อนแล้วระยะสั้นค่อยกดตามจากการลดอัตราดอกเบีย้ยแต่ถ้ามันเป็น hard landing ชัดเจนเลยคือต้องกดดอ,อกเบี้ยระยะสั้นลงมาเลย แล้วก็กังวลเลือกอง SVB ก็ต้องกดลงมาเลยอันนี้คือเป็นการอธิบายภาพนะใครอาจจะผมอาจจะอธิบายแบบยากไปนิดนึงวันนี้แต่ว่าการาฟนี้แหละมันมีความสําคัญในการกำหนดทิศทาง As s e t ทุกแอสเเลยเพราะบอลนี่เป็นตลาดใหญ่การเปลี่ยนบอลคือการเปลี่ยนถ่ายภาวะพันธบัตรแล้วการเปลี่ยนถ่ายหุ้นจะเปลี่ยนตามภาวะพันธบัตรแน่นอนหุ้นจะไปได้วยตัวมันเองจะโรเททมั่วซั่วเองโดยที่ไม่ตามพันธบัตรไม่ได้ถ้าคุณมองภาวะพันธบัตรออกคุณจะรู้ว่าโรเททหุ้นโรเททยังไงนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าตอนนี้มันแบร์แฟตจะขึ้นมาเป็นบูสต์สีปหรือบูบูบูสต์สีปหรือบูแฟตเนี่ยมันก็ต้องดูเห็นไหมครับตอนนี้อยู่ในแบร์แฟตเห็นไหมครับซึ่งอยู่ในแบร์แฟตเนี่ยชัดเจนมากเลยอ่าแคชตอนนี้เห็นไหมคนถือแคชเยอะอ่าวอลวอลเทอลิตี้สูงจริงไหมจริงดีเฟนซีฟอัพเปอร์ฟอร์มไหมจริงตัวเมื่อวานนี้ผมเคยโชว์กราฟกราฟหนึ่งที่เป็นของ Bank of America ที่ผมบอกว่าเฮ้ยดูตอนนี้ดีดีคน กลับมาถือแคชเยอะมากแล้วอ่ะกองทุนปรับขึ้นจากประมาณ4%เกว่าขึา้นเป็นมห้าสิบเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ AUM ที่ถึงเงินสดเพิ่มมากขึ้นก็จริงก็อยู่ในภาวะบูริสเฟตเทอร์นิ่งตรงนี้แต่มันกำลังจะไปบูริสเฟตเทอร์นิ่งหรือบูริสติปเปอร์นิ่งเนี่ยไม่ทราบอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่าคือจะเป็นบนซ้ายหรือบนขวาเรายังไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเป็นบูริสติปเปอร์นิ่งจริงเนี่ยนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นบูริสติปเปอร์นิ่งจริง แบงควรจะมาเหลืองก่อนแล้วเหลืองไปเขียวนะครับความหมายคืออะไรก็ตรงล่างซ้ายควรจะไปบนขวาก่อนแล้วค่อยบนซ้ายอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันเป็นวนอย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นกราฟแบบ b a l l i t t ์ a t t e n i n g b u l l บูริส t t แ n i n g แล้วเป็น bullish bullish s เน n ิงเนี่ยอันนี้คือแบบ happy ending เลยหุ้นขึ้นเลยแล้วหุ้น EM ขึ้นด้วยแต่ถ้ารัดจาก b a l l i s ต์ a t t เ n i n g ไปเป็น b u l l i s n s เ n งเลยอผมว่าหุ้นไม่ขึ้นนะหุ้นอาจจะลงก็ได้นะ นะเพราะฉันเปลี่ยนถ่ายก็ตอนนี้เพราะฉัน,นคืออะไรเพราะฉันตอนนี้สิ่งที่เริ่มเห็นแล้วเ,เริ่มเห็นเลยนะครับคือกอล์ฟบอลนะโกลยูเอสโกลด์จริงไหมจริงนะจริงไหมอ่ะดูดีๆนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนถ่ายจากภาวะแดงแล้วถ้าอยากจะให้หุ้นขึ้นนะควรจะมาเหลืองก่อนไม่ควรรัดไปเขียวเลยค่อยๆมาเหลืองแล้วมาเขียวแล้วตอนที่แดงมาเหลืองนะครับก็มีกอล์ฟบอลมีทองคำมียูเอสโกลด์ดูอย่างดูสามอย่างนี้ดีๆนะครับมีสามอย่างนี้ นะครับล่าสุดกอล์ฟบอนจริงไหมจริงแล้วเหมือนกับที่ผมพูดไว้เมื่อประมาณวันพุธวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับว่าเออผมฟังพาวเวลเขาตีความอ่ะแล้วผมฟังพาวเวลเขาตีความแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายจากเอ่อไมฟาวะ่า n a n c i a l t ีย i ไท n ทมาเป็นเคร i ิ g ไทเ n i n g เนี่ยแล้วที่ตอนนั้นผมสรุปมาเป็นชาร์ตนี่ที่ผมผมบอกว่าสิ่งที่เราเห็นนะจากพาวเวลพูดผมไม่รู้ผมไม่รู้ที่อื่นก็จะแนะนำแนะนำยังไงนะนะครับบางคนวันนั้นปรับกรอบแนวรับลงแต่ผมเลือกที่จะปรับกรอบแนวต้านขึ้น แล้วผมบอกว่าพีคโกลด h แล้วพีคอินฟลชันแล้วพีคเครดิตไซเคิลแล้วพีคเลทแล้วต้องซื้อบอลก่อนครับหุ้นค่อยว่ากันนะเมื่อกี้ไซติก็ชัดว่ากอล์ฟบอลมาแล้วกลับไปในที่2ต้นรายการผมบอกว่าถ้าแบงก์เป็นอย่างนี้คุณจะเห็นการถอนเงินออกจากเดบิตสิทเลทมาอยู่ใน Money Market ก็คือบอลก็ถูกไหมก็ถูกอีกเนี่ยมันเป็นไซเคิลของมันนะมันเป็นไซเคิลของมันนะครับส่วนตัวอีกอันนึงที่เป็นทองคำอ่ะมา2,000เหรียญแล้วไง เห็นไหมครับมา2องพันเหรียญแล้วแล้วก็อีกภาวะหนึ่งนะครับก็คือเริ่มมีแรงขายในแบงก์กลับเข้ามาอยู่ในเทคในคุณตี้เซกเตอร์จริงไหมจริงนี่ไงครับ3วันนี้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วอย่างอันเนี้ยนะครับก็คือกับเกณฑ์การเป็นเปอร์เซ็นต์โอเวอร์เวยแบงก์เมื่อเทียบกับเทคเห็นไหมครับก็คือสติดลบแล้วความหมายก็คือเริ่มโอเวอร์เวยแบงก์ลดลงแล้วเพิ่มไปเท่านัะเริ่มเริ่มเวยแบงก์ลงลงนะครับแล้วก็ไปเวยเทคขึ้นจริงไหมจริงนี่เห็นภาพเลย พราะฉะนั้นผมเลยบอกเลยครับว่าถ้าคุณจะดูว่าคุณจะเปลี่ยนถ่ายเซกเตอร์ไหนทําอะไรยังไงเนี่ยควรจะดูภาวะพันธบัตรนะครับแล้วถ้าอเมริกาจริงยุโรปจริงเอเชียเหนือจริงแล้วเอเชียใต้จะไม่จริงเหรอครับนะครับฟอร์นเ,รเจอร์ที่ดูรายการเราอยู่เยอะเยอะเยอะแยะเนี่ยก็ดูตรงนี้ไว้ได้ว่าเราอาจจะมีการเปลี่ยนถ่ายดักทางก็ได้ว่าภาวะพันธบัตรมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนเดินทาอนนี้เป็นต้นไปแล้วนะนะครับเพราะว่าถ้าคุณปรับเนี่ยผมว่าก็จะมีคนปรับตามคุณแหละเพราะว่าคุณมีสัดส่วนใหญ่ในการเวชหุ้นไทยอยู่แล้ว นะคุณมีสัดส่วนใหญ่กองทุนคุณ AUM คุณใหญ่กว่ารีเทลรวมกันเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูดีๆอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าชี้นำนะก็ฝากไว้ว่าเออเฮ้ยเอยเอเอมริกาไปแล้วนะยุโรปเวทป่าเปลี่ยนไปตามมนะ้นนะเอเชียเหนือไปแล้วนะเออแล้วไทยจะตามเขาไหมอันนี้ฝากคิดนะครับอันนี้ฝากคิดนะครับอ่ะนั่นก็คือในฝั่งของตัวกลยุทธ์การลงทุนคร่าวๆ นะครับกผ็ผมเข้าใจแหละวันนี้มันอธิบายเนื้อหามันจะแน่นนะครับในช่วง2อ,อ,องสางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่รับฟีดแบกเลยว่ารายการเราอัดเนื้อหาแบบบางทีแน่นและเทคนิคเ a l w เวิร์เยอะนิดน,นึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามใช้เวลาอธิบายใหม่โดยใช้เวลาที่มันยาวขึ้นแล้วก็อธิบายแต่ละการแต่ละกาฟที่มันแบบ ลงรายละเอียดอีกครัง้งนึงแล้วกันนะครับอันนี้ก็อขอภัยล่วงหน้านะครับถ้าถ้าใครเห็นว่าผมพูดในนี้เว่า์ดแล้วก็ภาษาอังกฤษเยอะนิดนึงอันนี้ขอภัยล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กล่าวโดยสรุปเลยในฝั่งของตัวพัทกลยุทธการลงทุนนะครับก็ถ้าเราดูทรงนะครับจากตรงนี้นะครับผมว่าตอนนี้สต็อกสต็อกโลเทชันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วถ้าภาวะการเปลี่ยนถ่ายของบบอลโรเทชเนี่ยมีการเปลี่ยนถ่ายชัดเจนนะครับก็เป็นการแชร์ อ่สไลด์ให้เห็นนะครับแล้วก็จริงๆอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกนะว่าเราอยู่ในในภาวะแบบแบร์และไอบูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่และภาวะพัฒนาบัตรมันจะเป็นยังไงเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงหุ้นมันจะเป็นยังไงเฟิร์สเลทคัทมันจะส่งสัญญาณอะไรยังไงก็คือการเป็นการเปลี่ยนถ่ายภาวะพัฒนาบัตรนะว่าก็แนะนําเลยนะครับทุกคนสามารถติดตามเรื่องนี้ได้เลยนะครับทุกคนสามารถติดตามเรื่องนี้ได้เพราะผมว่ามันมีความสําคัญมาก มันมีความสําคัญมากนะครับว่าการเปลีย่ยนถ่ายภาวะพันธบัตรมันจะส่งผลอย่างไรอันนี้ก็สามารถแคปสกรีนแล้วก็ไปศึกษาต่อกันเองได้เลยนะครับโอเคนั่นก็คือในฝั่งของตัวกลยุทธ์การลงทุนนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเข้าสู่พาร์ท i n e s s talk กันนะครับ วันนี้เรามาคุยกับทางพี่ปุ๊กันในฝั่งของตัวสอพนะครับว่ามันจะมี tactical trade ยังไงหรือเปล่านะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญครับพี่ครับก็สำหรับปตทสพนะครับวันนี้เรามีการอัปเกรดนะครับขึ้นจาก neutral rating นะครับมาเป็น outperform rating นะครับโดยในเนื้อหาของเปเปอร์เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับ i วิสย นะครับที่ที่เราไปได้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคี a ์เทคเวมีอยู่ด้วยกันประมาณสัก4ประเด็นนะครับก็คือประเด็นแรกเนี่ยก็คือถ้าเรายังจํากันได้นะครับว่าปตทสอพอเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการลงทุนไปไปในต่างประเทศเยอะมากไปแคนาดาไปออสเตรเลียไปที่ต่างๆซึ่งของเขาอะมีปัญหานะครับ ตอนนั้นเนี่ยก็มีการ write off มีการอิม a พ r กันเยอะมากนะครับก็ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากอินเวส m e เมนต์ในต่างประเทศนะครับแต่หลังจากที่ CEO ท่านเก่านะครับได้มีการใช้ไอตัว m o n i n o m o s t s t t e t y นะครับ n i n o m o s t s t t e t y g y คืออะไรก็คือกลับมาโฟกัสนะครับในส่วนของตัว Activity ในประเทศไทย ในเซาท์อีส t a เอเชียรวมถึง Middle East ะครับซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2018เนี่ยตัวพอร์ตโฟลิโอของซอพอเนี่ยเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับโดยในปี2017เนี่ยจริงๆณนะวันที่ที่ก่อนที่จะเริ่มใช้ค o มิ่งโ o มส s ต r จี้เนี่ยเขาบอกว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยวอลุ่มเนี่ยจะลดลงเฉลี่ยปีละ6%นะครับแต่ว่าพอหลังจากใช้ Coming Home Strategy ตั้งแต่ปี2018เนี่ยพอ5ปีผ่านไปเนี่ย โวลูมกลับเพิ่มขึ้นมาเป็นบวก7ต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไปกลับเนี่ยร่วมร่วมสิบนะครับก็ถือว่าเป็น strategy ที่ successful แต่ว่าหลังจากต่อจากนี้เนี่ยนะครับไอตัวโวลูมของสอพอเนี่ยจะเติบโตได้ในช่วงปี2023 2025ถึงเนี่ยเพียงแค่3%ต่อปีนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากแหล่งในประเทศ นะครับซึ่งมาจากการเพิ่มสัดส่วนในแหล่ง a อราแล้วก็บงกฎเพิ่มขึ้นตามที่ได้มีการชนะประมูลสมรทานาในช่วง2อสปีที่ผ่านมาประกอบกับแหล่งนี้เนี่ยก็จะมีการค่อยๆแรมอัพกำลังการผลิตขึ้นหลังจากที่ได้รับส่งมอบอหลุมเนี่ยนะครับหรือว่าโครงกาเนี่ยจากโอเปอเรเตอร์คนเกา่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของวอล u ุ่มเนี่ยที่เติบโตในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องในประเทศเป็นหลักนะครับ <c oughs> ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ ถึงจุดสูงสุดเนี่ยในปี2025ก็คือ,อ2-3ปีหลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยจะเริ่มมีความสำคัญนะครับหลังปี2025เป็นต้นไปนะครับยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในมาเลเซียนะครับาการลงทุนในเบ้นเนอีสนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศ UAE นะครับหรือประเทศโอมานพวกนี้เนี่ยจะทำให้ อสอพอเนี่ยสามารถเมนเทนเออร์เน็ง m o โมเมนตัมแล้วก็เซลล์วอลุ่มกรอโมเมนตัมได้ในขณะที่พม่มาเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยลดการขยายลงไปเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของการการแซงชันของประเทศทางด้านตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหับในการขยายปัจจุบันเนี่ย จะโฟกัสอยู่บนมาเลเซียนะครับแล้วก็ Middle East เป็นหลักซึ่งแนวโน้มของผลิตชิลล์ลูมของสอพอเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก400ร้อยหกส kb d เนี่ยในปี2022เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น787 kb d เนี่ยในปี2027นะครับอันนี้ก<ม>็ตามที่สาพาวางแผนไว้ก็จะโตประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับต้นๆนะครับโดยการ move ในเมดิเตอร์เรเนกับกับกับมาเลเซียเนี่ยนะครับเขาจะใช้ในลักษณะของ JV เป็นหลัก นะครับโดยโดยโดยในส่วนของมาเลเซียเนี่ยสอพออาจจะเป็นโอเปอเรเตอร์เองแต่ Middle East เนี่ยซึ่งมีสภาพทางน,นวิทยาเนี่ยไม่เหมือนกับทางบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสอพอต้องใช้ JV เป็นหลักกับคนที่เชี่ยวชาญนะครับไม่ว e ่าจะเป็นบริษัทเอนนี้นะครับ E N I ของของอิตาลีนะครับ Total Energy นะครับแล้วก็รวมถึงบริ n a s เองซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาโคกันอยู่แล้วนะครับใน Southeast Asia เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไป Middle East เนี่ย,ยก็ไปด้วยกัน นะครับแต่ข้อเสียของการ JV เนี่ยก็คือว่าพอเวลาไอ้บริษัทน้ํามันแห่งชาติของของฝั่งตะวันของ Middle East เนี่ยมัน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 มาขอแชร์เวลาเราค้นพบเนี่ยไอสัดส่วนที่เราถือเนี่ยมันจะลดลงอย่างมีนัยยะนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยไปกับเอนนิตเนี่ยเอนนิตลง70็ดสิบเอนนิตเป็นโอเปอเรเตอร์สพลง30แต่พอพวก UAE เนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ย สัดส่วนจะเหลือแค่12%เท่านั้นเองตรงนี้ก็เลยต้องการววล่มที่ค่อนข้าง significant เพราะฉะนั้นเนี่ยไปคนเดียวเนี่ยเกสูงนะครับแต่ข้อดีเนี่ยก็คือว่าในการการลงทุนในมาเลเซียหรือ Middle East เนี่ยไม่ได้เพียงกับ drive ในแง่ของววล่มในแง่ของ long <c oughs> term แต่ราคาขายพวกเนี้ส่วนใหญ่มันเป็น fixed price นะครับสี่เหรียญบวกลบต่อ mm ต่อ m MM, million BTU เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าในอนาคตเนี่ยค่าสัดส,ส่วนของ m i d e l s East กับกับมาเลเซีย,ยเยอะขึ้นยกตัวอย่างเช่นในปี2030เนี่ยมันจะขึ้นไปเกิน50%ขึ้นไปนะครับจากปัจจุบัน,บนที่อยู่ประมาณสัก40%เนี่ยตรงนี้จะทำให้ e a r n i n g ของสอพอเนี่ยมีแนวโน้มที่จะ,ะ,ะลิงก์กับราคาน้ำมันกับราคาแก๊สที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย s t t y i l i t y ของ Cash Flow และ d dividend เนี่ยจะดีขึ้น นะครับ,รบก็ตรงนี้เป็นเป็นภาพแล้วแล้วในแง่ของลอง g t e r เนี่ยถ้าเราได้ฟิกราคามากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ในในแง่ของ energy transition ที่เกิดเนี่ยผลกระทบต่อสอพอก็จะน้อยลงนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยก,ก็ทำให้เราไม่สามารถเรียกได้ว่าเราจะต้องไปต่างประเทศนะครับโดยในส่วนของ rating upgrade เนี่ยเป็น tactical ในช็อตเทอ r m มนะครับก็คือเราอัปเกรด จาก r i s r Return Profile ที่ดีขึ้นนะครับราคาหุ้นปรับตัวลดลงมานะครับตอนนั้นที่เราดาวเกรดเนี่ยราคาหุ้นอยู่ใกล้ๆ200ราคาหุ้นตอนนี้ลงมาอยู่ประมาณ140นะครับ <c oughs> ก็เปิดอั s ไซ e ์ทูทาร์เก r ตไพรราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมาเริ่มยืนได้นะครับ <c oughs> แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีในเรื่องของเหตุการณ์การปิดท่อแก๊สนะครับระหว่างอิรักกับตุรกี ก็ <OK> เลยส่งผลทําให้การส่งขอออกของอิรักเนี่ยปรับตัวลดลงไปประมาณ400,000-500,000บรเรลต่อวนันซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่สามารถหาทางออกได้ในระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันดิบก็เลยรีบาวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่า r i x k return profile เนี่ยเริ่ม justify ก็เลยอัปเกรดขึ้นมาเป็น outperform นะครับ a าเ e ็ต r i ร e เริมที่172บาทครับ ครับนั่นก็คือเทคนิคเทรดของเราในวันนี้นะครับพี่ปุ๊กครับผมถามนิดนึงก่อนนะครับคือผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าสมมุติว่ามันมีโอกาสในการเกิด r e e s s s o o นะครับไม่ว่าจะเป็น soft หรือ hard นะีซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมีโอกาสในการเกิดนะครับถ้า soft ราคามัน p r i ซ์ i ินไปหรือ,อยังครับแล้วถ้า hard มันจะลงไปขนาดไหนครับ คือคือจริงๆเนี่ยร,ราคาหุ้นเนี่ยเหมือน p r i ซ์อิในเรื่องของซอฟ c e รีเซ n ชันไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาที่ลบสองเอ e b ีอีบนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายๆปีเนี่ยนะครับถ้าไม่รวมโควิดเนี่ยราคาหุ้นที่ u u g e s s เนี่ยจะอยู่ประมาณ130บาทนะครับโอ้ก็ใ้เลยใช่ราคาหุ้นมันก็ลงมาต่ำสุดรอบนี้เนี่ยประมาณ1 3 4บาท13 5บาทนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวไซค่อนข้างรีมิต นะครับ,รบแต่องไรก็ตามถ้าในกรณีที่มันเป็น hard recession เนี่ยเราต,ต้องใช้ลบ2 SD price per book นะครับซึ่งตรงนั้นน่ย indicate ประมาณสัก70บาทนะครับทางคุณสองออมันก็ยังเหลือ d o w n s i d อีกข้อนั้งเยอะแต่ว่าเราเชื่อว่าด้วยซีนเรียลปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ root c o s t ของปัญหาในรอบนี้เนี่ยซึ่ง,งต่างจากปี2008แล้วก็ปี2020 21อ่ในช่วงโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าโอกาสที่มันจะเป็น hard recession เนี่ยก็น้อยหน่อยนะครับใช้ด้วยครับครับพี่ผู้มถามนิดนึงอันนี้ขอเป็นความรู้ให้กับนักลงทุนนิดนึงครับทำไมเรื่องของ soft recession เราใช้ ebitda แล้ว hard recession เราไปใช้ book ครับพี่เนื่องจากเวลาที่มันเป็น hard recession เนี่ยราคาน้ำมันมันจะลงตามนะครับแล้วลงแรงนะครับถ้าเป็น hard recession เนี่ยเราเจอราคาน้ำมันเราเจอกันที่30เลย นะครับ oh, oh. ซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเออร์เน็งสของสอพมันมันยังกำไรอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะสลิมมากแล้วมัน volatility มันจะสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ price per book จะชัวกว่านะครับแต่ถ้าในช่วงนี้ที่ราคานะ้มัน track เป็น Sideway s ซอฟลงมาแต่ track เป็น Sideway s ในระดับ70ถึงถึง8ปเหรียญเนี่ยเออร์เน็งเนี่ยยังค่อนข้างดีนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ย e v t o ebitda เนี่ยยังคงค่อนข้างเป็นแนวรับแรกแล้วก็แล้วก็ justify ก,กว่า นะครับโอเคชัดเจนครับแล้ววันนี้ทาเทคโนโลรดของเราตัวนี้คือปอทสพนะครับเปิดอัพไซด์จากทูเทเกตไพลส์บริเวณประมาณ20%ที่172บาทนะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊บมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเรามาดูตัวที่2กันนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเราจะพูดเฉพาะแฟกต์นะครับเพราะว่าเราอาจจะยังวิเคราะห์มากไม่ได้นักนะครับนั่นก็คือตัว BJC จหลังจากที่มีการแถลงข่าวสปรีดออฟตัว Big กซสวัสดีครับพี่ทิพย์ สวัสดีค่ะบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะก็อันนี้วันนี้ก็จะมาอัปเดตในแง่ของข่าวที่ BJC มีการแจ้งตลาดไปเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะก็มีทาง BJC มีการแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทนะคะในแง่ของการที่จะ IPO นะคะหุ้นสามาัญของ Big C Retail Corporation หรือว่าตัวย่อที่เขาใช้ก็คือ BRBRC นะคะโดยที่สัดส่วนเนี่ยที่จะมีการขายเ,าเสนอขายนะคะ ในหุ้น IPO เนี่ยก็จะมีสัดส่วนไม่เกิน29.98%นะคะหรือว่าถ้าคิดเป็นจำนวนหุ้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2,230 29.9ล้านหุ้นน่นะคะซึ่งอันนี้ก็คิดจากหุ้นทุนหุ้นสามัญจดทะเบียนของของ,ง BRC ณนะปัจจุบันนะคะซึ่งซึ่ง BJC เนี่ยปกติปัจจุบันก็ถืออยู่100%แล้วก็ถ้า มีการ IPO ไปตามแผนเนี่ยสัดส่วนของ BJC ก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณเ0่อินิดนนะคะก็ก็แล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของออประชาชนท, <ไป S 2> ทั่วไปทัปว่วไปใช่ค่ะทีนี้เนี่ยด้วย p r ้ c e s ถัดไปนะคะก็จะมีการส่งสื่อเวียนที่ที่ที่มีการ แจ้งในรายละเอียดที่จะนำหุ้น BRC เนี่ยมา IPO เนี่ยให้กับผู้ถือหุ้นของ BJC นะคะภายใน21วันนะคะอันนี้ก็สำหรับผู้ถือหุ้นของ BJC ก็จะได้รับเอกสารนี้นะคะแล้วก็ด้วยขั้นตอนเนี่ยก็คงต้องรอเรื่องของอการ Approve ของทางกรอตแล้วก็การยื่นไฟลิ n งนะคะที่จะ,ะทำในระยะถัดไปเนี่ยก็ถึงจะเป็นขั้นตอนของการ IPO ของ b ร c นะคะแล้วก็ผลผลของการ IPO เนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกต์อยู่นะคะสอาประเด็นนะคะก็คือในเรื่องของอย่างไดรลูชั่นที่จะเกิดขึ้นนะคะในแง่ของกำไรนะคะเนื่องจากว่า จำนวนก็จะมีสัดส,ส่วนกำไรที่ contribu ์กลับมาที่ BJC เนี่ยน้อยลงนะคะก็จะคิดเป็นในแง่ของ d e o l u t i o n จากกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก16%อนะคะอันนี้ก็คิดจากกำไรของ BJC ในช่วงปีปีที่แล้วนะคะปี2022ะคะแล้วก็ถ้ามองในเชิงของอ net asset สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุธทอ่นะคะก็จะมีมีเดลรุดออกประมาณสัก33%นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะมีในแง่ของข้อดีก็คือในแง่ของกำไรนะคะที่อขอโทษค่ะ,ะจำนวนพอสีที่ได้จาก IPO เนี่ยก็จะเข้ามานะคะแล้วก็จะได้สามารถนำไปขยายกิจการชำระคืนหนี้นะคะก็จะทำให้ฐานะทางการเงินน่าจะแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะในส่วนของ BJC บีเจซีแล้วก็รวมไปถึง BRC ด้วยนะคะก็โดยโดยขั้นตอนหลักๆนะคะก็น่าจะมีจะมีภาพประมาณนี้นะคะเราคิดว่าคงจะเห็นความชัดเจนขึ้นในช่วงซักหลังเดือนเมษาถึงพฤษภาเป็นต้นไปนะคะเออพรเซต่างๆน่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะ โอเคได้ครับเราขออนุญาตพูดประมาณนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าย่างที่บอกไปคือมันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับทาง IB นะครับเขาอาจจะมีการทําดีอะไรแล้วเรา,าจจะยังไม่สามารถลงรายละเอียดวิเคราะห์ได้นะครับนั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับพิย์ครับขอย้อนกลับมาในกลุ่มค้าป,ปีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราออกมาจาก BJC นิดนึงคือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยโอโ้ยอยู่ๆแบบหุ้นวอลุ่มการซื้อขายกันนิ่งกัน<ม>ทั้งหมดเลยนะสามหมื่นหกพันล้านแล้วก็หุ้นไม่มีตัวไหนบวกเลยนะแต่มีกลุ่มพิธีอะ เหมือนโฟลนี่ไหลเข้ามาเกือบทุกตัวเลยนะนะครับทั้งในฝั่งของ discretionary staple นะครับ macro do home เนี่ยไหลกันหมดเลย BJC ก็บวกเองขึ้นมาด้วยซ้ำเลยครับพี่ทิพย์มีมุมมองต่อกลุ่มนี้ก่อนการเลือกตั้งยังไงบ้างแล้วก็คือเราสามารถเล่นแบบคือตอนนี้หลายคนอยากเล่นหุ้นนะแต่หลายคนบอกว่า เฮ้ยจะถือข้ามงบไตามาสหนึ่งก็กลัวนะเพราะว่าโอ้โหจะไปถือแบงค์ข้ามไตมัดหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเกิดอะไรขึ้นนะครับจะไปถือพลังงานก็ราคาน้ำมันก็ลงแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเล่นเด้งสั้นๆเนี่ยถ้าเป็นค้าปีกเนี่ยเราพอถือข้ามงบได้ไหมพี่คือจริงๆมองว่าได้นะคะก็คือโดยเฉพาะในในช่วงที่เรามองว่าการเราจะเห็นการเลือกตั้งในระยะใกล้ๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราพูดถึงปัจจัยในแง่ของปัจจัยบวกจาก การเลือกตั้งเนี่ยก็อย่างที่เราทราบเนี่ยก็คือเราก็จะมีกระแสเงินนะคะหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่า <c oughs> จะเป็นในแง่ของงบประมาณเองหรือว่าการจับจ่ายถักฝั่งพัก การเมืองต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ economic activity รวมไปถึงภาพรวมของการบริโภคในประเทศเนี่ยมัน active ขึ้นแน่นอนอันนี้อัน,นที่1อันที่2เนียนอกเหนือจากเรื่องของภาคของเงิเน,นจากทางที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแล้วเนี่ยถ้าเรามองปัจจัยอื่นๆประ,ประแวดล้อมเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาการกลับมาของนักท่องเที่ยวที่ตัวเลขก็ดีวันดีคืนซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัว support ในแง่ของการบริโภคในประเทศด,ด้วยเช่นกันแล้วก็ส่งผลดีกับกลุ่มค้าปลีกด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะสามารถ ติดตามตัวเลขอันนี้กันกันอยู่แล้วนะคะอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของแรงกดดันจากเรื่องของต้นทุนซึ่งก็มองว่าหลังจากที่ทางภาครัฐมีการปรับ ตัวเลขค่าไฟนะคะที่จะชาร์จในช่วงพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยก็ดูมีการผ <คน S 1> ่อนคลายมากขึ้นจากในฝั่งของ<ม>อผู้ประกอบการที่เป็นพาณิชย์แล้วก็เป็นพวกอุตสาหกรรมต่างๆนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมองแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยทั้งในแง่ของการส่งเสริมรายได้แล้วก็รวมไปถึงการล,ลดของในส่วนของค่าจ่ายด้วยนะคะเราก็น่าจะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยที่ค่อยๆดีขึ้นต่อเนื่องแม,แม้ว่าไตรามาสหนึ่งเองเ,องเนี่ยจะเป็นไตรามาสที่เรียกว่า ออฟพีคมาจากไตรมาสสี่ที่ปกติช่วงไตรมาสสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นค่อนข้างคึกคักนะคะอาจจะชะลอลงในช่วงไตรมาสหนึ่งบ้างในบางในบางบริษัทแต่ว่าเรามองว่าพอผ่านช่วงไตรมาสหนึ่งไปเราก็จะเห็นการกลับมาของภาพของเซกเตอร์คอมเมอร์สไดอีกค่ะในใน,ในช่วงสองสามสี่ของปีนี้นะคะก็เลยยังมองว่าใน,ในระดับปัจจุบันแล้วก็รวมไปถึงเอาลุกในในใน,นาคตเนี่ยก็ค่อนข้างมองบวกกับเซกเตอร์นะคะ โอเคครับแล้วเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าดูจากในฝั่งของตัวเทคนิคอลชาร์ตเนี่ยนะครับในฝั่งของตัวเซตคอมเมอร์สเนี่ยโอ้โหเหมือนเพิ่งเบรกแนวต้านหลักขึ้นมาเลยนะเทรนไลน์นี้ถูกกดมาตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนะครับเอ่อโทษนะครับสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมนะครับในช่วงประมาณ3เดือนโดยประมาณอันนี้โอ้โหเมื่อวานนี้คือเบรกเป็นแท่งเขียวขึ้นมาทั้งแท่งเลยนะครับก็ต้องมาดูต่อกันนะว่าอ่า potential upside จะเปิดมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมมองคร่าวๆของกลุ่มขาปีนะครับโอเควันนี้ขอบคพ ขอบคุณครับนะครับนั่นก็คือภาพรวมนะครับโอเคก็มาถึงท้ายรายการนะครับมาถึงในช่วงของท้ายรายการนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางทีมรีเสิร์ชของเรานะครับก็ได้ไปรับรางวัลนะครับในฝั่งของตัวรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับทางจัดโดยสถาบันจัดโดยทาง IAA นะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ นะครับก็ทางคุณทิตินะครับตัติกุลนันนะครับหรือว่าพี่จิมเนี่ยครับซีอของทางบริษัทหลักษรัพย์กสิกรไทยเนี่ยนะครับก็ได้ให้เกียรติมาร่วมถ่ายภาพแล้วก็แสดงความยินดีกับทีมรีเสิร์ชของเรานะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะเพราะว่าทุกคนนี้คือผมก็เชิญมาออกรายการเคส forward กันเกือบหมดทุกคนละนะครับก็สรุปเลยนะครับทางทีมหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับเราได้ทีมเบส r e s e a r c h นะครับหรือว่าทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับประจำปี 2022, 2022ทับ23ไปนะครับเราได้รางวัลทีมวิเคราะห์ยอดเยี่ยมอย่างเป็นทางการนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราได้อีก12รางวัลโทษครับเราได้อีก11รางวัลรวมทั้งหมด12รางวัลน,นะครับจากทั้งหมด 16รางวัลนะครับก็ถือว่าเป็นทาสถิติสูงสุดในอุตสาหกรรมนะครับที่ทางทีมวิจัยหลักทรัพย์กรกรสามารถคว้ารางวัลมาในปีนี้นะครับก็ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเราทั้งในช่วงเวลาที่ยากลําบากแล้วก็ช่วงเวลาที่ดีนะครับอันนี้ผมก็เป็นตัวแทนของทีมวิจัยก็ขอบคุณทุกคนผ่านรายการเคสโฟลด์ในวันนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในอนาคตเราอาจจะมีโปรดักต์ใหม่ๆมีเซอร์วิสใหม่ๆที่เพิ่มเติมมากขึ้นในการที่วัด ใน,ใ,นในการให้บริการกับลูกค้าเกษตรกรไทยต่อเนื่องไปนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในการหวตให้เราด้วยนะครับนั่นก็คือภาพรวมสั้นๆในวันนี้นะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับในฝั่งของอ อ่าตัวสต็อกผิดด้วยนะครับก็วันนี้เราเลือกตัวสอพอเป็นตัวสต็อกผิ k ไปนะครับแล้วก็จริงๆก็คืออ่าแต่จริงเราเลือก BJC ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเิ็เรื่องเกี่ยวกับอ่าดีลนะครับแต่ว่าก็คิดว่าถ้าดูจากทรงตรง,ตรงนี้นะครับ c อ m เ r อร์ขาผิดนี่น่าจะมีมุมันน้ำที่ไปต่อนะครับส่วนใครจะถามผมว่าแล้ว Finance เนี่ยนะครับเราจะเอายังไงต่อขอดูวันพรุ่งนี้ก่อน นะผมว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางแล้วว่าฟแนนซ์จะไปหรือไม่ไปเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมกรงซึ่งไสในจะมี Q&A เรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อจะมี Q&A เรื่องเกี่ยวกับนี่ด้วยคือ Q&A เรื่องเกี่ยวกับ GDP ด้วยเพราะฉะน,นั้น ไม่ได้บอกให้เล่นดักนะแต่ว่าไปรอดูเงินเฟอ้ไอไปรอดูกอนงในวันพรุ่งนี้แล้วแต่วันพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะพูดเรื่องกอ,งอนองนะผมว่าการจะมาพูดเรื่องว่าเ,อเรอบนี้เราจะจบดอกเบี้ยขาขึ้นของไทยเร็วกว่าอเมริกาหรือเปล่าที่1.5% GDP เนี่ยบางคนเมนเทนบางคนอัปเกรดบางคนดาวเกรดตอนนี้เสียงแตกกันเยอะมากเลยนะบ,บางคนอัปเกรดจากท่องเที่ยวที่เยอะกว่าที่คาดบางคนไปดาวเกรดจากเรื่องของการไม่มีรัฐบาลเพราะว่า Government Spending อาจจะเบิกจ่ายได้ช้านะครับบางคนไปดาวเกรดจากเรื่องของ investment สปอร์ด้วยนะครับเออผมลืมพูด Export ก็คือคือมีคนถามว่าทําไมไทยยังไม่มีการรายงานตัวเลขส่งออกนะครับก็จริงๆมันเป็นเลนจ์ของไทม์ไลน์นะครับก็คือตัวเลขส่งออกนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าโหมันมันเป็นมันไม่ประกาศสักทีหนึ่งอ่ะนะเพราะว่าหลายคนที่เล่นหุ้นเกี่ยวกับส่งออกไม่ว่าจะเป็นส่งออกแผนวงจรส่งออกอิเล็กทรอนิกส่งออกยางนะครับหรือแม้กระทั่งส่งออกอาหารสัตว์เนี่ยนะครับทุกคนก็รอดูตรงนี้อยู่นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ย ก็จริงๆแล้วมันทำลายของมันถ้าเราอิงจากในบูมเบิร์กนะครับเขาบอกว่ามันน่าจะมีการรายงานระหว่างวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สามเอ็ดนะครับแต่ไม่ได้ระบุวันเป๊ะนะครับยี่สิบเจ็ดถึงสามเอ็ดแต่ไม่ได้ระบุวันเป๊ะนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบจริงๆนะว่าเออทำไมมันไม่กำหนดวันแบบเป๊ะเหมือนต่างประเทศเขาไปเลยอ่ะนะครับเนี่ยอันนี้เปิดชาร์ตให้ดูนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยยี่สิบเจ็ถึงสานะครับก็อาจจะวันนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ก็ได้นะครับ<ส>ก็คาดการตัวเลขเอ็กซ์พอร์ตนะครับในฝั่งของเดือนกุมภาพันธ์นะครับลบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอิมพอร์ตลบอ่าอิมพุตบวกสองเปอร์เซ็นต์นะครับเคอรอ่าคัสตอมเทรดบาลานซ์นะครับก็จะลบประมาณสักพันสี่ร้อยล้านเหรียญน,นะครับแต่ต้องมานั่งดูนะเพราะว่าหุ้นส่งออกนะครับใครจะเล่นอิเล็กทรอนิกส์เล่นยางหรือเล่นโซ่อาหารเนี่แนะนำาให้ติดตามดูนะผมยังไม่ทราบว่าวันไหนนะเพราะมันเป็นเเเรนนนนจ์ววััอี้้้กก็็สาาามมมมถตตติิิดดดพ่แลูไ นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพูดคุยกันในเรื่องส่งออกแล้วก็เรื่องกรนงรวมถึงเศรษฐกิจบ้านเรากันนะครับเพราะว่าเราพูดถึงต่างประเทศมาเยอะแล้วนะนะครับโอเคนั่นก็คือภาพรวมของรายการทั้งหมดในวันนี้นะครับเดี๋ยวขออภัยผมต้องไปออกอีรายการหนึ่งนะวันนี้พออาจจะจบรายการเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางทีมงานบริษัทรัสทรักษากรไทยทุกท่านเลยพิทิพ่ปุ๊และผมบอมสาะพลต้องลาไปก่อนพราัก็หม่วันพรุ่งนี้เวลาแโมงสาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ